ขออนุญาตถามถึงเรื่องก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าในกองถ่ายที่เราไปร่วมกันแบบน้องขวัญอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ในกองไปโดยชิ่งไปทำอ๋อก็พี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่ารู้สึกเรื่องมันจะเฉลยไปแล้วก็วันนั้นไปถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็ต้องกลับก็ต้องเลิกทุกอย่างไปแต่ว่าน้องก็มาขอโทษณวันนั้นเราได้เจอน้องขวัญเจอเมื่อไม่กี่วันเนี่ยน้องเขามาขอโทษบอกว่าขอโทษที่กลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนที่ให้สัมภาษณ์สื่อไปตัวเราในวันที่น้องเขามาขอโทษตัวเรารู้สึกแย่บ้างก็โอเคนะก็ดีน้องเขามาขอโทษเพราะวันนั้นที่น้องก็คงอยากขอโทษแต่วันนั้นแล้วแหละเพียงแต่ว่าพี่ลงไปถ่ายข้างล่างแล้วน้องก็กลับไปย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่วันที่เป็นกองถ่ายในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ตักณโอรันนั้นที่ทราบข่าวว่ามีเหตุการณ์พี่ก็ทราบตรงนั้นพี่ก็ต้องกลับบ้านพี่บอกเอออะไรเหรอเออทำไมก็แค่งงมีโกรธไหมเหมือนพุ่งกับไม่โกรธนะแค่งงกับโกรธนี่ไม่เหมือนกันพี่จะไม่เขาไม่ได้มาว่าอะไรพี่น้องก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็จะไม่โกรธแต่แค่งงคือทุกอย่างมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราต้องตื่นตั้งแต่ตี 4อาจจะเสียเวลาเสียคิวไปแค่นั้นจบแอบมีรู้สึกเคืองๆบ้างไหมคะในเรื่องของการที่เราทำงานแล้วมันต้องมาเสียเวลาตรงจุดเราไม่พี่ไม่ได้อีโก้พี่เป็นคนไม่มีอีโก้พี่โอเคยอมรับได้ว่าน้องเขาคงมีอะไรแต่งงอันนี้งงเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความงงมากกว่าถามว่ารู้สึกยังไงพี่ไม่เคยร่วมงานกับน้องขวัญเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าพี่ไม่รู้น้องขวัญเป็นคนยังไงเมื่อพี่ตัดสินไม่ได้เขาอาจจะมีเหตุจำเป็นหรือเขาอาจจะปวดท้องหรือปวดหัวอะไรพี่ก็ไม่รู้ซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นโกรธไหมไม่โกรธนะไม่โกรธแต่แปลกใจแล้วก็งงเคยทำตั้งแต่ทำงานในวงการมาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยไม่เคยนะยังไม่เคยอย่างวันนั้นที่น้องเข้ามาคุยก็เหมือนว่าใช้เวลาคุยกันนานไหมคะโอ้ก็พักหนึ่งหนูขอโทษนะคะวันนั้นหนูแล้วน้องเขาพูดแบบเหมือนที่พูดกับสื่ออย่างพี่ตั๊กได้มีโอกาสพูดอะไรกับน้องพี่ก็บอกว่านั่นน่ะสิก็งงเหมือนกันว่าทำไมน้องขวัญรีบกลับจำได้ว่าพูดแค่นี้ยกโทษให้น้องเขาไม่ได้บอกยกโทษให้น้องบอกโอเคพี่พูดไม่หรอกมันเราผู้ใหญ่แล้วเราไปพูดอะไรมากไม่ได้เขาก็เหมือนลูกเราหากในอนาคตก็มีโอกาสได้ร่วมงานใช่ไหมได้ไม่ได้โกรธกันไม่พี่ไม่ได้เป็นคนอาฆาตใครพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าจะถามว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็คงน่าจะไปคุยกับเรื่องทางทีมละครแต่พี่ไม่ได้เป็นไรพี่ก็แค่เสียคิวไปวันนึงพี่ก็เหมือนให้สัมภาษณ์งี้พี่เหมือนกับว่าพี่ไม่มีวันนี้เกิดขึ้นพี่ไม่ได้ให้คิวใครพี่นอนเล่นอยู่บ้านพี่คิดอย่างนี้พี่สบายใจถูกปะค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ